ประมูลค่อยหมาดครับก็จะว่าเป็น bid deal auction ครั้งที่7ตอนเนี้ยสะดุดตาอยู่ตัวหนึ่งก็เป็นโคกุของมารุโดเบอร์25เป็นปลายนไฟไฟ74เซนถ้าชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสีแดงมันที่ค่อนข้างเด็กแล้วก็สกินสีขาวผมว่าค่อนข้างโอเคแล้วหุ่นก็ยังค่อนข้างตรงมากอยู่แต่ก็ยังมีจุดอยู่จุด2จุดเดี๋ยวคงต้องไปดูอีกทีนึงต้องบอกว่ามันมีจุดบางจุดที่ยังไม่แน่ใจราคาเนี่ยก็ถ้าไม่สูงมากก็คงจะยังน่าจะยังพอไหวนะครับถ้าไม่เกินราคาอย่าพูดถึงมันดีกว่าแต่ผมว่า 7-8 บาทน่าจะเป็นราคาที่น่าจะ reasonable นะครับเดี๋ยวขอไปดูสภาพป่าอีกทีหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าก็คงต้องดูคนอื่นที่ยกด้วยว่าเขาสู้กันดุแค่ไหนถ้าดุมากๆก็อาจจะต้องปล่อยไปเพราะเดี๋ยวแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องลองเช็คสภาพป่าดูก่อนว่าเป็นยังไงตัวนี้ผมว่าราคาไม่น่าจะไปแรงมากนะเพราะว่าหนึ่งคือแพทเทิร์นมันไม่ได้สะดุดตามากมันเป็น2ตอนลายธรรมดานะครับแต่สกินควอลิตี้ค่อนข้างสูงเดี๋ยวจบงานแล้วมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้4,700 ครับ 4,800 ครับ 4,700 ครับ 4,800 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 ครับ
48,000 บาท49ครับ49,000บาทครับ49,000บาทนั่นเอง49,000บาทค่ะ50,000ครับผมครับ50,000ครับครับผมครับ50,000บาทนี่เท่าครับ51ครับราคาเปลี่ยนครับ60,000บาทค่ะราคาเปลี่ยนแปลไปเลย60,000ครับ61ครับราคาเปลี่ยนครับ61,000บาทครับโดยสอบต้องราคาเปลี่ยนจริงครับ7บาทค่ะโทรผูก74เซนนะคะเพศเมียค่ะเบอร์25ครับ7บาทครับ70,000บาทครับอยู่ที่70,000บาทค่ะ70,000บาทครับโทรผูกค่ะ70,000บาท72ครับเอาเปลี่ยนครับ72บาทครับ72,000บาทครับ72,000บาทนี้นะครับ72,000บาท72,000บาทครับ73ครับเอาเปลี่ยนครับ75ครับเอาเปลี่ยนไปเลย75บาทครับ75,000บาทครับ75,000บาทครับ75,000บาทเจ็ดโมงถ้าคงจะไปเลย80,000บาทครับ80,000บาทครับ80,000บาทครับ80,000บาทค่ะไซส์74นะครับตัวนี้ยิ่งดูยิ่งสวยค่ะเอาเปลี่ยนมาด้วยครับ82,000บาทค่ะ82,000บาทครับ82,000บาทครับเขาเปลี่ยนครับ84,000บาทครับ84,000บาทไปเลย5ครับ85ไปเลยครับลงมาเปลี่ยนทีครับ86,087ครับเปลี่ยนครับ88,088ครับเขาเปลี่ยน88,000ครับ89ตัวนี้เท่านั้นขอขอบคุณมากนะครับไม่ไหวตั้งแต่ที่เท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มแล้วพอรู้ว่าปลาตัวนี้ยังไงมันก็ไฟแพ็คแน่นอนหรือต้องบอกว่าขอบคุณครับเมื่อเทียบกับตัวนี้นะเทียบกับโคกูซาไกคุณภาพแดงดีกว่าเยอะบอดี้ใกล้ๆกันเป็นรองแค่แพทเทิร์นแต่พอเป็นปลาใหญ่แพทเทิร์นตัวนี้มันโอเคเออสนุกนะครับสนุกปลาสวยเยอะมากแล้วก็คนมาร่วมงานพอสมควรเลยทีเดียวเบอร์25ก็ผมฟู้ไปถึงสัก 60,000 หรือ 70,000 เนี่ยแหละทางนั้นไปไกลเลยจบอยู่แสนถ้าจำไม่ผิดจะ104มั้งก็สวยยิ่งขึ้นอ่างยิ่งสวยแล้วผมว่าคนก็ในงานก็ชอบเยอะก็เลยผมก็ไม่ได้ผมว่าก็สมราคานะเพราะว่าถามจริงๆตัวนั้นแดงก็ค่อนข้างสวยแล้วก็หุ่นก็ดีมากครับต้นไดกินจิเหรอก็จริงๆถ้าคนดูปลาระดับหนึ่งผมว่าตัวนี้ลายมันไม่ได้ดีมากนะ
แต่คุณภาพเธอดูขาวด้านหลังมันเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีมากๆแล้วก็จริงๆอันนึงที่ผมชอบเนี่ยคือคีบว่ายใหญ่มากตอนแรกมาดูเนี่ยดูตัวนี้ตัวเดียวเลยทั้งงานแล้วดิ่งแดงเด็กมากจะมีตำหนินิดๆหน่อยๆซึ่งผมว่ามันก็น่าเก็บรายละเอียดได้แล้วก็ลุ้นในอนาคตว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่ผมว่าปลาดีมากผมก็ยินดีด้วยเพราะแต่คนที่ได้ไปน่าเป็นพี่วรพจน์ก็ชี้เชียร์แกอยู่แหละว่าถ้าแกได้ไปแล้วก็รอดูว่าตัวนี้ผมว่าถ้าเลี้ยงใหญ่ๆน่าจะมีรางวัลใหญ่น่าจะเกิน80อยู่แล้วอะยังไงก็เกิน80แล้วก็ลองดูวอลลุ่มมันว่ามันจะล่ำมันจะนั่นหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าด้วยการดูโครงสร้างวันนี้ที่ดีอะผมว่ายังไงน่าจะไปได้ไกลผมมั่นใจไม่ให้ปลาวันนี้แล้วก็มันคงต้องอาศัยเวลาเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มอะไรนิดๆหน่อยๆแต่คุณภาพดีชอบมากครับตัวนี้ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดผมได้ปลาตัวนี้มาจะทำอะไรจริงๆตัวนี้คงยังไม่ต้องทำอะไรมากนะผมคิดว่าอัดอย่างเดียวอัดให้โตอย่างเดียวแดงดีอยู่แล้วผิวดีอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆพี่วรพจน์คนที่ประมูลไปแกก็เห็นแหละมันจะมีฟูมิขึ้นมาตรงผิวประมาณสัก 4-5 จุดซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเคลียร์ได้แต่ว่าก็ต้องรอลุ้นกันในอนาคตว่ามันจะขึ้นตรงจุดอื่นหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเห็นตรงแพทเทิร์นที่2เนี่ยมันจะมีฝุ่นเล็กๆเท่าแบบหัวไม่ถึงหัวไม่ขีดอ่ะเล็กกว่าหัวไม่ขีดอยู่ 3-4 จุดซึ่งตัวนี้เป็นจุดด้อยที่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องเขียวออกซึ่งผมไม่คิดว่ามีปัญหานะแต่แค่อนาคตถ้าเลี้ยงน้ำอ่อนๆหน่อยก็ไม่คิดว่ากลับขึ้นมาอีกก็คิดหนักนะตอนแรกก็อยากจะฟูกอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อีกอย่างนึงโคกูที่บ้านเยอะมากก็เลยคิดว่าอยากมองหาฟันเก้หรือโชว่ามากกว่าสำหรับผมอ่ะตัวนี้ยังไงก็ที่1ในงานสำหรับผมนะผมชอบตัวนี้มากที่สุด